วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแพทณปภาเขินแทนน้องเรซิ่งจุ๊บแก้มน้องปีใหม่แฟนๆถึงกับกดไลค์กันรัวๆเลยทีเดียวค่ะกับรูปล่าสุดที่แพทณปภาโพสต์ลงอินสตาแกรมสำหรับภาพความน่ารักน่าเอ็นดูของลูกชายน้องเรซิ่งที่เข้าไปจุ๊บแก้มน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของแม่แอปทักษอ่อนพักสุขเจริญและอีกภาพที่ยืนเกาะแขนพี่ปีใหม่ขนาดแม่แพทเองยังเขินแทนเลยค่ะโพสต์รูปและแคปชั่นว่าโอ้ยลูกแฮชแท็กแม่เขาจะว่ายังไงแม่เขินแทนส่วนแม่แอปก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่าเอ็นดูปากจุ๊บๆของน้องจังค่ะ2ขวบเองนะเนี่ยยังขนาดนี้น้องเรซิ่งโตมาจะขนาดไหนเจ้าตัวแสบของแม่แพทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ